รมสุขภาพจิตเองค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าเข้าใจนะถึงความรู้สึกของประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงและเหตุที่เกิดในลักษณะนี้เนี่ยมักจะเกิดทำให้เกิดความโกรธแค้นความโศกเศร้าความกลัวและความวิตกกังวลทั้งในพื้นที่และในสังคมนะคะซึ่งประชาชนที่ได้รับข่าวสารเนี่ยก็จะมีความรู้สึกกับเหตุการณ์ดังกล่าวไปด้วยแต่ว่าการนำเสนอหรือว่าการส่งต่อภาพความรุนแรงที่เกินความจำเป็นเนี่ยคุณหมอบอกเลยนะคะว่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมที่สำคัญยังทำให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตต่อสังคมในวงกว้างอีกด้วยอาจจะทำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดความกังวลในการใช้ชีวิตประจำวันส่วนคนที่กำลังเครียดๆอยู่แล้วมาเห็นภาพเหตุการณ์ภาพลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่แล้วอาจจะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะที่เขายังไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าขาดพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะอธิบายนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์อะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาพที่น้องๆเขาเห็นกันเนี่ยแหละค่ะก็จะส่งผลกระทบมาสู่จิตใจอาจจะทำให้เด็กที่เห็นภาพในลักษณะนี้เกิดความชินชาต่อความรุนแรงแล้วก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงตามมาได้นอกจากนี้คุณหมอยังบอกด้วยนะคะว่าการส่งต่อหรือว่าการเผยแพร่ภาพผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและก็ส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อญาติและคนรอบข้างของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากอีกด้วยค่ะในส่วนของกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยนะคะเขาก็จะลงพื้นที่ไปประเมินเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบและประชาชนในพื้นที่แต่สำหรับคุณผู้ชมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยนั่งติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในโลกออนไลน์คือบางทีเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาจับคนร้ายได้หรือยังตอนนี้มีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนบางทีทำให้เราติดตามตลอดเวลาใช่แล้วบางทีอไปก็ยังไปเจอคลิปที่เอามาแปะกันเอาไว้อีกเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดจริงๆแล้วเชื่อว่าวันนี้เนี่ยใครติดตามโลกโซเชียลมีเดียใครเข้าไปใน Facebook เข้าไปใน Instagram เข้าไปใน Twitter เราจะเห็นว่าเพื่อนๆคนใกล้ตัวเราเนี่ยมีการตั้งแบบสเตตัสทั้งนั้นเลยว่าเครียดเมื่อคืนแบบบางคนบอกว่าดูแล้วอยากจะขอยานอนหลับคือมันหลับไม่ได้โดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กๆแบบนี้มันส่งผลกระทบจริงๆนะคะใช่แล้วจากผลกระทบที่คุณกรองแก้วบอกเนี่ยนะคะคุณหมอบอกเลยว่าให้เราหันกลับมาสังเกตอาการของตัวเราเองด้วยเพราะว่านอกจากที่เราจะเป็นห่วงสังคมเป็นห่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองกลับมาสังเกตตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีอาการผิดปกติบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นกังวลหดหู่ท้อแท้ถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คุณหมอแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการรับชมข่าวที่สะเทือนความรู้สึกในช่วงนี้ออกไปก่อนอาจจะยกเลิกการดู Twitter หรือว่า Facebook สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงให้ร่างกายหรือว่าสมองแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยผ่อนคลายแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นนะคะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงหรือจะไปขอคำปรึกษาจากบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่สถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ค่ะนี่นะคะขึ้นให้หน้าจอด้วยนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะโทรไปปรึกษาถ้ารู้สึกว่ามันเครียดจริงๆแล้วนะคะจะได้หาทางที่จะผ่อนคลายหรือว่าออกไปจากข่าวสารแบบนี้ก่อนสักแป๊บนึงอย่างที่คุณปวีณาบอกไปนะคะไปหาดูอย่างอื่นที่มันจะทำให้ความเครียดของเราลดลงนะคะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบระยะยาวนะคะ